ลับเข้าสู่เบรกที่2นะฮะของรายการมั่งมีสีสุขนะครับอยู่อาจารย์9และอาจารย์กิตินั่นเองนะครับเบรก2อาจารย์9มาดูวิธีการที่ว่าวิธีการที่จะเขาเรียกว่าบรรเทาทุกข์เรื่องราวของกรรมเนาะมีวิธีการเสริมอย่างไรการทำบุญนี่มันช่วยได้ไหมครับผมจริงๆแล้วโลกมนุษย์เนี่ยมันมีกรรมที่สัมผัสได้อยู่2ประเภทกรรมดีกับกรรมไม่ดีนะคะคนที่สร้างกรรมดีมาทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่ลืมตาดูโลกนี้มาเลยก็จะมีวิถีชีวิตที่จะเลื่อนลุ่งเรืองประกอบกิจการอะไรก็พบกับความสำเร็จนะคะสุขภาพดีครอบครัวดีนะคะดีทั้งวงตระกูลแต่คนที่ประกอบกรรมชั่วมาทั้งชีวิตก็ตกนรกอเวจีเลยทีเดียวเหมือนกันตกนรกทั้งที่ยังไม่ตายนะคะเขาเรียกสวรรค์ในอกนรกในใจเป็นมนุษย์อยู่ก็ทำมาหากินไม่เจริญรุ่งเรืองลุ่มลุ่มดอนดอนการเงินก็ติดขัดโชคลาภก็ไม่มีคนอุปถัมภ์ก็ไม่มีทำงานเข้าเข้าออกออกปีหนึ่งหลายโรงงานเลยทีเดียวหลายบริษัทครับผมไปทำงานที่ไหนก็มีพบเจอกับปัญหาตลอดเข้ากับเขาไม่ได้คือโลกมนุษย์เนี่ยสัมผัสได้ชัดเจนคือเป็นทะเลทุกข์ดีๆนี่เองเช่ามาสังเกตขับรถเนี่ยขับรถออกมาทำงานมนุษย์ก็ดิ้นรนขนควายทุกคนใช่หรือเปล่าคะรีบเร่งกันเพื่อจะเข้างานให้ทันนะเนาะกีบแกบีบแกตัดหน้ากันคนก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันขับรถก็รีบเร่งไปทำงานก็มีปัญหาเยอะเลยทีเดียวเอารัดเอาเปรียบกันก็เยอะในยุคนี้ที่อาจารย์เห็นสัมผัสได้ว่าคนขาดคุณธรรมความดีงามไม่รู้อยู่ที่ไหนจิตใจโหดเหี้ยมขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วทำไมธรรมะถึงมามีบทบาทในความเป็นสังคมมนุษย์โลกต้องมากยิ่งขึ้นเทพไทยเทวาคงจะเสด็จลงมาทำงานมากขึ้นเพื่อที่จะมาชดช่วยลูกหลานนะขัดเกลาจิตใจต่างๆให้รู้ถึงคุณธรรมความดีต่างๆการที่มนุษย์เนี่ยได้รู้หลักธรรมสอนของพระพุทธองค์นะคะก็จะชดช่วยให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยหากขัดการจิตขัดการขัดเกลาจิตใจแล้วเนี่ยก็ลำบากอย่างที่บอกหลายคนก็โทรมาสอบถามอาจารย์เยอะเลยว่าชีวิตเนี่ยมันตกต่ำมากมายเลยทำไมมีปัญหาไม่เจริญรุ่งเรืองมีปัญหาสุขภาพรักษาไม่หายครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งลูกไม่กตัญญูสามีทำผิดบักภรรยาก็เก็บรักษาทรัพย์ไม่ได้ล้วนแต่สารพันปัญหาที่อาจารย์รับสายในแต่ละวันต้องบอกชัดเจนว่าขาดการอบรมจริงๆด้วยวาระจิตที่มาก็แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วหากท่านผู้ชมท่านใดพอที่จะมีสมาธิจิตที่ดีรับฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยหากคุณพบเจอกับปัญหามากมายในแต่ละวันที่หาทางออกไม่ได้ให้คุณสงบจิตใจอาบน้ำชำระกายใจให้บริสุทธิ์เข้าห้องพาไปทำสมาธิอย่างต่ำๆ5-10 นาทีก็ได้สำนึกในสิ่งที่ได้มีพฤติกรรมกระทำมาทั้งหมดทั้งมวลแยกแยะว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดีไม่ดียังไงสำนึกรู้แล้วพิจารณาแก้ไขปรับปรุงสวดมนต์ภาวนากรรมฐานทำสมาธิทุกวันเท่าที่คุณมีเวลาตรงนั้นไม่จำเป็นต้องกดกำหนดว่ามากน้อยแค่ไหนไม่จำเป็นทำทุกวันเป็นการปฏิบัติพื้นฐานเพื่อที่จะขัดเกลาตัวเองให้น้อมนำไปในสายพุทธธรรมให้ได้ปฏิบัติดีพอปฏิบัติมาถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วเทพไทยเทวาจะเสด็จลงมาสอนสมาธิคุณมานำทางคุณให้ไปพบกับความสุขความเจริญในสายธรรมอาจารย์พิจารณาแล้วว่าไม่มีสายอื่นที่จะชดช่วยให้ลูกหลานดีขึ้นได้มากกว่าสายธรรมะมีสิ่งใดสงสัยสอบถามได้ครับครับผมทีนี้อย่างวิธีการทานเจหรือว่าวิธีนี้เป็นวิธีการที่บรรเทาเป็นการบำเพ็ญจิตบำเพ็ญกายเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเหมือนกันในสายธรรมอาจารย์อาจจะมีความรู้ใหม่มากแต่ใช้ความรู้สึกคุยในวันนี้การที่เราไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์ใหญ่อย่างสรรพสัตว์ทุกอย่างบนโลกนี้เกิดมาล้วนหลักชีวิตของตัวเองตรงนี้เป็นคำพูดที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วทีเดียว
การไม่เบียดเบียนก็เป็นการบำเพ็ญจิตอย่างหนึ่งให้เราอะละเว้นจากความโลภละเว้นจากกิเลสของลิ้นต่างๆมนุษย์เป็นสัตว์ที่ลักษณะทางกายภาพเนี่ยถูกออกแบบมาให้กินเพื่อเป็นอาหารไม่ได้ให้กินสรรพสัตว์ด้วยกันไม่ได้ให้กินสัตว์เป็นอาหารหลายคนอาจจะบอกมันเป็นห่วงโซ่แต่อาจารย์พิจารณาแล้วไม่ใช่มนุษย์บอกตัวเองว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดเราเห็นใดมีจิตที่ต้องรับประทานเนื้อสัตว์อื่นครับอันนี้ก็คือขอแทรกนิดหนึ่งนะครับใน YouTube ก็เพิ่งดูเมื่อกี้นี่เองครับนะฮะจีนนะฮะเวียดนามนะครับหลายที่เลยนะครับฉีดสารที่แบบว่าทำให้มันฟูมันเป็นเจลาตินอะเป็นเจลาตินนะฮะสาร CMC นะครับเป็นเจลาตินละลายน้ำแล้วเนี่ยมันจะเป็นเจลาตินฉีดเข้าไปในกุ้งจะพองฟูอ้วนสวยเลยฉีดเข้าไปในปลาตัวใหญ่นะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เนี่ยก็มีสารเลี้ยงเนื้อแดงมีสารวัคซีนต่างๆนะครับเขาบอกว่าที่ว่ากินปีกไก่ปุ๊บทำไมเด็กอายุแค่ 8-9 ขวบก็มีนมแล้วมีหน้าอกแล้วอ้วนขึ้นมาเพราะว่าไก่เหล่านี้นะครับมันมีสารเร่งเนื้อเร่งฮอร์โมนเรียกว่าเร่งโตเร่งโตตัวนี่ฟาร์มปิดก็เป็นลักษณะนี้ใช่ใช่แล้วแต่น่ากลัวเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะนั่นจึงกินเจเนี่ยปลอดภัยที่สุดครับผมครับเพราะผักยังไม่สามารถที่จะไปปรุงแต่งมันได้นะครับก็กินเจเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพในเรื่องการขับถ่ายแล้วก็เรื่องของคอเลสเตอรอลนะครับการบำเพ็ญจิตบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญธรรมสวดมนต์ไหว้พระทำบุญเนี่ยนะครับเป็นกุศโลบายที่มีแต่พุทธกาลนะที่บอกว่าไม่กินอาหารเย็นด้วยนี่คือยาอายุวัฒนะนะฮะก็คือเรากินข้าวเช้าเรากินข้าวกลางวันเหมือนพระแล้วเราก็กินนะเนื้อสัตว์น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วเราก็จะแข็งแรงสุขภาพดีนะครับแล้วก็อย่านั่งเล่นโทรศัพท์นานนะครับสมัยนี้นี่โอ้ยนะฮะผมว่า 80% เนี่ยนะเล่นโทรศัพท์นั่นแหละเล่นโทรศัพท์ครับผมหากว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีปัญหาจริงๆลำบากมากทุกวันเนี่ยหลายคนก็จะพบกับความลำบากไปเรื่อยๆจริงๆเราหมดยุคของมนุษย์โลกแล้วพระอนุตตรธรรมมารดาเนี่ยสั่งการลงมามีบัญญัติลงมาให้ลูกหลานเล็งปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะมีวิธีทางไปผ่านทะเลทุกนี้ไปให้ได้ครับผมไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่คนจะไปได้ตรงนั้นจิตทิพย์ออกจากร่างกายสังขารนี้ได้ต้องมาจากการภาวนาที่ไม่รอช้าแล้ว ความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปหากยังสงสัยลังเลหาตัวช่วยต่างๆเข้าใจมีวัตถุมงคลช่วยได้แต่วัตถุมงคลเนี่ยจะเสริมให้คนที่บูชาไปเนี่ยดีได้ยังไงพื้นฐานการปฏิบัติทำบุญทำกุศลต้องมีเป็นนิดยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ต้องมีเอาตัวช่วยไปก็เหมือนกับยังกักอยู่ก็ต้องเริ่มจากการทำบุญนะเนาะเริ่มปฏิบัติตนนั่นเองคุณผู้ชมนั่งสมาธินะอาจารย์เนาะทำบุญเยอะๆทำบุญบ่อยๆนะฮะอย่างที่เบรกแรกที่อาจารย์บอกเนาะใครที่มีปัญหาต่างๆในเรื่องต่างๆก็ลองพิจารณาดูให้เราเคยทำบุญไหมทำเรื่องนั้นไหมนะครับมีปัญหาเรื่องบางคนเถียงนะโอ้ยที่พูดมาทำหมดแล้วทำบุญมาตั้งเยอะตั้งแยะฉันนี่แหละสายบุญเลยโอ้โหที่ไหนฉันก็บริจาคฉันก็ทำแต่ว่ายังสายบุญแต่เวลาพบอาจารย์ขอร้อยล้านเขาเจอแล้วเจอแค่หมายความว่ายังไงครับเอาไปทำไมเงินร้อยล้านอ่ะครับคนภาวนามาดีแล้วสมาธิจิตดีแล้วเอาร้อยล้านไปทำอะไรเอามาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหรือเอามาทำนุบำรุงอะไรอ่ะนะทำบุญมาเยอะคุณต้องมีสมาธิจิตที่ดีอ่ะต้องรู้ว่าตรงนั้นคือความโลภหรือเปล่าอ่ะเพราะว่านี่อย่างที่อาจารย์กล้าพูดก็หมายความว่าคุณทำบุญไปแค่ร้อยหนึ่งคุณขอทีหนึ่งร้อยล้านมันเกินไปมันเกินวาสนานะครับเพราะนั้นคุณขอกับดินฟ้าอากาศที่มองไม่เห็นนะเรามีสองมือทำมีสมองสองมือทำอ่ะมีการประกอบธุรกิจคุณยังทำไม่ได้เลยร้อยล้านแต่ขอคุณขอกับสิ่งที่คุณมองไม่เห็นขอร้อยล้านมันเป็นไปได้เช่นไรอ่ะถ้าทำบุญมาดีต้องมีสมาธิจิตที่ดีที่หนึ่งต้องรู้ต้องรู้ว่าควรขออะไรควรทำอะไรถูกต้องเช่นนั้นอ่ะถูกต้องมานะชัดเจนนะครับวันนี้แล้วคราวที่แล้วเนี่ยมันมีตัวช่วยที่บอกว่าเอาดวงพิธีสงครามเนี่ยกับเอาปีเสียไปช่วยเนี่ย
นะบางคนคนค้าขายคนค้าขายนะครับผมก็คือบอกว่าทำไมต้องเร่งทำบุญคำพูดนี้พื้นมากเลยแต่ดูนะคะว่าอเจ้ากาลเกตเนี่ยยังต้องรีบทำบุญเลยเพราะว่าเกิดไปในภพย้อนหลังไปเนี่ยเพื่อกลับไปแก้ตัวเพื่อทำความดีอาจารย์นี่ใช่ไหมทุกตอนเลยเนี่ยเอามาเล่ามาอาจารย์เล่ามาใช่ไหมทำไมต้องย้อนกลับไปอดีตชาติก็เพื่อจะแก้กรรมเก่าที่ทำชั่วฉากแรกมานี่ไม่ดีใช่ไหมไม่ดีคนชงคนใช้ใช่ไหมเป็นคนชั่วนะนั้นเขาให้โอกาสคุณทำความดีไงครับผมเพราะคุณทำความดีเนี่ยคุณเกิดชาติหน้าชั้นใดคุณก็จะเป็นคนที่มีความสุขนั้นไอ้ตัวช่วยนะครับมันจะเป็นโรงพยาบาลสงครามนะโรงพยาบาลสงครามหรือปีเสียหรือว่าวันนี้อาจารย์ก้าวได้เอาวัตถุมงคลมาก็คือเทพชัยสิงเอี้ยนะครับเทพชัยสิงเอี้ยเนี่ยนะครับก็คือตัวช่วยในเรื่องของการค้าเงินทองโชคลาภนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะส่งผลดีแล้วให้คุณมากๆกับคนที่ปฏิบัติมาดีอยู่แล้วนะคะคนที่มีพื้นฐานบุญดีอยู่แล้วการสวดมนต์หลายคนมองว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องยากแต่คุณหมั่นทำชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะช่วยเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองถูกต้องเช่นนั้นครับผมนะครับผมเนาะใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรามานะครับเรื่องราวของเทพเจ้าเนาะตรงนี้นะชัยสิงเอี้ยนะครับจะเป็นอย่างไรเนาะมีแล้วนะครับไปช่วยเรื่องค้าขายยังไงนะครับมีปีเสียด้วยนะครับเบรกหน้าเรากลับมารวมถึงเราเปิดสาย02-102-6116ฮะใครที่อยากจะเช็คดวงกับกูรูทั้งสองท่านก็สามารถโทรมาได้เลยรวมถึงฝากคำถามไว้ที่ไทย CCTV Thailand ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวครับ